ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปเดินใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับผลทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับพบกับรายการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้พิเศษสุดเราอยู่แถวถนนศรีนครินทร์นะครับอยู่ที่ร้าน WCG Diamond เป็นช็อปเพชรผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งสวยงามด้วยรวมไปถึงวันนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับรถค่ายของเยอรมันนะครับ BMW ส่วนจะเป็นใครเป็นเจ้าของแล้วก็จะมีคอลเลคชันรวมไปถึงข้อคิดดีๆมาฝากกันนั้นเรามาพบกันในนี้ดีกว่าว่าพี่เขาจะมีอะไรดีๆมาให้เรานะครับเดี๋ยวตามกันเข้ามาเลยดีกว่าตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับพี่ทั้งสองคนแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่ทั้งสองคนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมนครับก็ผมนิวนะครับตอนนี้ก็คือพี่แมนกับพี่นิวครับก็คืออันนี้ต้องแนะนำพี่แมนก็คือเป็นเจ้าของคอลเลคชันนี้ทั้งหมดจะเรียกว่าคอลเลคชันหรือจะเรียกว่าอะไรดีครับตอนนี้พี่แมนทำธุรกิจอะไรจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยพี่จะทำเรื่องเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ส่วนภรรยาพี่จะทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่หรือเพชรนะครับเป็นงานหลักๆเลยก็คือพี่ทำเฟอร์นิเจอร์แฟนพี่ทำเพชรก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเพชรทั้งเฟอร์นิเจอร์ครับผมมาอยู่ในที่เดียวกันใช่ครับแล้วไอรอนแมนผมมาได้ยังไงอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็คือเป็นความคลั่งไคล้ส่วนตัวเป็นความชอบด้วยก็กลายเป็นว่าความชอบกับงานครับมาอยู่ในที่เดียวกันใช่ครับคือพี่อยากทำงานอยู่ในสิ่งที่ในบริเวณหรือแอเรียที่ว่ามีสิ่งที่พี่ชอบด้วยฮะที่ว่าดูมันเหมือนไม่ใช่งานถูกมันรีแลกก็คือจะว่างานก็เหมือนไม่ใช่งานจะว่าเล่นอย่างเดียวก็ไม่ได้เล่นใช่คืออยากให้บรรยากาศในที่ทำงานเหมือนเป็นบรรยากาศที่เราเล่นด้วยสบายสบายก็คือเดี๋ยวผมแนะนำก็คือ WCG Diamond ครับผมที่นี่คือตรงศรีนครินทร์เนี่ยครับเป็นร้านเพชรเป็นร้านเพชรครับจำหน่ายเพชรแล้วก็ค้าส่งเพชรเป็นหลักครับผมคือค้าส่งด้วยค้าส่งด้วยจำหน่ายด้วยใช่ครับมีกี่สาขาพี่ตอนนี้มีอยู่6สาขาครับที่ไหนบ้างอ่ะก็จะมีที่สุโขทัยที่ชัยนาทที่เชียงใหม่แล้วก็สาขาหลักอีกที่หนึ่งที่ที่ลาเวียงจันทร์แล้วก็ที่พัทยาครับผมก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจชอบรถอย่างเดียวไม่ได้ชอบเพชรด้วยก็เข้าไปติดต่อนะครับในแฟนเพจมีไหมฮะมีครับมี WCG Diamond เลย WCG Diamond คือแฟนเพจเขาพิมพ์ WCG Diamond ครับผมโชว์เลยใช่ก็ฝากกดไลค์เลยโชว์เลยเดี๋ยวผมกลับไปผมก็แชร์แล้วกดไลค์เลยเผื่อได้เป็นสปอนเซอร์เผื่อมีส่วนลดเดี๋ยวจะแต่งงานอีกรอบเผื่อวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะหาแหวนแต่งงานหาที่หาสร้อยอะไรเงี้ยมาได้เลยได้หมดเลยแล้วอยู่ดีๆพี่ทำเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วทำไมมาเป็นรถคือจริงๆรถเนี่ยต้องเท้าความไปเดิมทีก่อนเนี่ยพี่รถก่อนอันนั้นคือของที่เราชอบส่วนตัวแต่อันนี้คืออาชีพฮะทีนี้รถเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวที่เราทำไปด้วยอะไรไปด้วยเหมือนเราทำงานเสร็จเรามีสิ่งที่เราชอบไว้เหมือนกับว่าบางคนชอบดูหนังบางคนชอบก็เอามาแต่งเอามาแต่งแล้วแต่ว่าชอบบางคนชอบศิลปะชอบอะไรพวกนี้ครับที่เห็นอยู่จอดอยู่มากมายหมดเมื่อตอนต้นที่
รายการถ่ายแพลนมาหมดแล้วครับไม่ได้ขายเลยอันนี้เป็นคอลเลคชันส่วนตัวที่ผมกับน้องทำแล้วก็เก็บไว้ชื่นชมกันแบบส่วนตัวแต่ก็ยินดีให้ใครถ้าไม่ว่าใครจะเข้ามาขอความรู้หรือชื่นชมได้หมดไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็คือพี่นิวเป็นช่างก็รถที่มีอยู่มากมายอย่างเงี้ยต้องถามก่อนรถที่มีอยู่มากมายอย่างเงี้ยส่งซ่อมที่ไหนทำกันเองเหรอหรือว่ายังไงก็คือทำเองกับพี่แมน2คนนะครับ2คนใช่ครับก็คือช่วยเธอทำผมก็ช่วยพี่แมนเขาทำก็คือเป็นลูกมือดีกว่าก็คือได้ช่างนิวในตำนานก็คือมาทำกัน2คนเองจริงๆแล้วคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าหลักการหรือการทำเป็นอาชีพเหมือนกับว่าเราชอบเราทำเหมือนทำในสิ่งที่ชอบผมว่าทำเพราะชอบและรักทำได้ดีกว่าทำเพราะเงินทำเพราะอาชีพนะใช่ครับอาชีพก็คือทำให้มันผ่านไปให้ได้ส่งงานเขาเรียกว่ามันจะมีความใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าใช่ไหมใช่ครับคือเราสามารถที่จะเอ้ยอันนี้ยังไม่โดนใจยังไม่ถูกใจเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปแก้หายไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งคุมเซฟคอร์สครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างหรือเป็นร้านเป็นอู่ต้องเซฟหน่อยใช่ครับเซฟเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะว่าได้ว่าแพงเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมีในส่วนเรื่องเวลาด้วยเวลาด้วยลูกค้าบีบมาด้วย1คันที่ทำรถ1คันครับถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเสร็จจากช่วงเวลางานเนี่ยถ้าถามจริงอ่ะพี่ทำทุกวันรถ1คันเนี่ยถ้าใช้เวลาจริงๆอ่ะถ้าเตรียมทุกอย่างพร้อมเนี่ยพี่ว่าที่ทำกันเร็วสุดเนี่ยประมาณ1เดือนที่เห็นกันอยู่เนี่ยครับก็อยู่ในประมาณ1เดือนแต่ว่าช่วงระหว่างที่เราทำคันที่1เราก็จะเตรียมงานคันที่2ไปด้วยโอ้โหจะเซ็ตควบคู่เซ็ตควบคู่ไปด้วยมันก็เลยทำให้ระยะเวลาของการทำเนี่ยอาจจะเร็วคือในขั้นตอนการทำก็จะมีขั้นตอนการทำก็คือหรือตรวจเช็คส่วนประกอบใช่ครับจัดรายละเอียดต่างๆก่อนครับแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ง่ายใช่มันเป็นเรื่องของการจัดการป่ะแต่จริงๆนะเรื่องนี้เราทำโดยการที่ว่าเราไม่ซีเรียสเราไม่เครียดเราไม่เครียดคือทำเหมือนเป็นของเล่นไม่มีกดดันอย่างนี้ก็คือเท่ากับตอนเนี้ยผมนั่งอยู่เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ก็อันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของงานของพี่แมนในส่วนจำหน่ายแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ในส่วนของร้านเพชรครับผมของแฟนพี่แมนก็คือคุณอุ้ม WCG คุณอุ้มนะครับก็คือตรง WCG Diamond เนี่ยครับเดี๋ยวก็ต้องอาจจะขออนุญาตเก็บภาพเพชรสวยๆฝากท่านผู้ชมรายการหน่อยยินดีครับนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็อยากจะให้พี่แมนช่วยพาไปดูคอลเลคชั่นไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เอ่ยรถรถเอ่ยรวมไปถึงของเล่นด้วยเพราะเท่าที่ผมมองดูแล้วท่าทางจะไม่ธรรมดามีตัวใหญ่แบบไอ้มีหมดเลยเนี่ยไอรอนแมนมากมายส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนพี่ๆน้องๆที่รักใคร่กันเนี่ยบางคนเขาก็เอามาฝากบางทีเราก็ซื้อหามาได้เองกับตันอเมริกาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นพี่ๆในวงเขาจะเอามาฝากอันนี้ก็เป็นของฝากซะส่วนใหญ่ที่เขาเอามาฝากให้เพราะรู้ว่าเราชอบอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามดูว่าคอลเลคชันของพี่แมนจะมีอะไรบ้างรถที่มีประมาณไหนบ้างรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แมนกันทีกับพี่นิวนะได้ครับโอเคครับช่วงหน้าครับ